รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเป็นปกติสักทีวันนี้แขกอะพ่อโอ้โหรับรองว่าถูกอกถูกใจแฟนๆรายการแน่นอนเพราะว่าเป็นดีเจคลื่นวิทยุระดับตำนานครับเพราะว่าพูดเลยว่าคนคนนี้เขาทำงานมาตั้งแต่ปี2535 29ปีเต็มๆที่เขาอยู่วงการดีเจถ้าพูดถึงดีเจเขาจะเป็นหนึ่งคนที่ใครก็ต้องนึกถึงเขาระดับตำนานในกระแสไม่ธรรมดาแล้วแหละไม่ธรรมดาเลยเคยเป็นพระเอกหนังด้วยนะทำมาหมดแทบทุกอย่างแล้วพิธีกรพระเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ล่าสุดเห็นนางบอกว่านางอยากเล่น AV
้าววันนี้มาสักทียินดีต้อนรับคุณไก่สมพลถ้าคนนี้รู้เป็นเจ้าแม่ TikTok ด้วยอย่าตอนนี้ไม่สู้พี่ลงแล้วโอ้โหนี่เขาชวนเต้นอีเด็กอู้หูหล่อเลยนี่เดี๋ยวนู่นก็ตัวเล่นเหรอโอ้โหนี่จะตัวดีเขาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตครับวันนี้ก็เลยต้องเอามาคุยกันนะเพราะว่าไก่เป็นดีเจที่ผมบอกแล้วว่าพูดไปกี่รุ่นกี่รุ่นก็รู้จักหมดดังมากอะพี่ไก่อะแต่จริงๆแล้วพี่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาเล่นเสียงยังไม่ถึงเวลาเล่นเสียงไม่พี่โน่อ่ะเวลาทำเสียงดีเจพี่ช็อตชอบเรียกช็อตเฉยๆชอบเรียกช็อตเฉยๆคนลุกเรื่อยเลยพี่เอาคำว่าพี่มาสักคำหนึ่งโอเคพี่ช็อตพี่ช็อตเองตอนนี้จะรับไก่มาเป็นดีเจค่ะเป็นเจ้านายไก่ค่ะก็มีอยู่คนเดียวในประเทศที่ล้อกันได้อย่างนี้ไม่ได้ล้อเรียกว่าเคารพอ๋อเคารพนะครับครับพี่ลงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ช็อตอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวไว้พี่ช็อตเก็บพี่ช็อตไว้เดี๋ยวให้พี่ช็อตคุยกับเจ๊แต๋วไก่ช็อกเขาสบายดีไหมสบายเอาไม่ใช่สินี่ไก่ต้องคิดถึงคิดถึงช็อกเหมือนกันชอบชอบเจ๊แต๋วว่ะชอบเจ๊แต๋วว่ะเอาเวลาเราเป็นดีเจเนี่ยเวลาเขาขอเพลงมาแล้วมักจะมีขอคุยหลังไมค์กับพี่ไก่หน่อยส่วนใหญ่จะคุยเรื่องอะไรมันคืออะไรวะไอหลังไมค์เนี่ย